สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะทุกท่านเลยอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อกระชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ครับผมเรามีแมปมาเล่นกันนะครับแมปนี้ครับผมออกแบบขึ้นมาโดยแม็กมาร์กิสตาย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 โอ้ยตายยาวไปนะฮะล้อเล่นแมปนี้ครับผมมีชื่อว่ารีบาวด์นะครับผมแล้วก็เวลาคุณจะเล่นแมปนี้นะครับจะต้องปรับเซตติ้งตามนี้ซึ่งผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถกดตรงนี้นะครับผมเพื่อไปดูYouTube ของเขาหรือว่ากด Subscribe เขาได้นะครับตรงนี้เพื่อติดตาม Twitter ไปลองเล่นกันเลยดีกว่าคุณจะเสืออะไรครับคุณแม็กเดี๋ยวไปลองดูกันเลยหืมโอ้วันที่สวยงามในคุกหืมอะไรนี่ครับเราติดคุกเหรอเออนี่มันกี่วันแล้วเนี่ยที่เราติดอยู่ที่นี่คือแปลผิดแปลถูกขออภัยด้วยนะครับโอ้พระเจ้าวันนี้มันสุดท้ายนี่นาเราจะต้องออกไปจากที่นี่แล้วนะครับโอ้โหใช่เหรอวะหลังจากที่ติดคุกมาหลายปีนะครับและในที่สุดเรากำลังจะได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งนะอะไรเนี่ยโคลินเทรฟส์มอร์เดลลิงอะรู้สึกตัวเราน่าจะชื่อโคลินอะไรสักอย่างนี่นะครับเป็นคนฆาตกรมิสเตอร์สตาร์วอร์สวีเหรอสวีแล้วแต่ครับผมอย่างน่ากลัวนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้รับการลงโทษเรียบร้อยแล้วหมายถึงตัวกูเนี่ยนะครับได้รับการลงโทษเรียบร้อยแล้วครับผมให้เราครับผมไปตรงที่ท่าเรือนะครับแล้วให้ไปตรงที่เฟอร์รี่นี่มันเป็นเรือเฟอร์รี่หรอวะน่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่ครับผมแล้วก็ให้เราครับผมไปตรงที่เมืองนะครับเอาละขอให้สนุกกับการเป็นอิสระนะครับผมและจงจำไว้นะครับว่าถ้ามึงทำผิดเราจะมาเจอกันอีกรอบจุ๊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 บพี่มึงสินะครับโอ้โหเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมโอ้เล่าเรื่องมานี่เราติดคุกกันเลยเหรอครับเนี่ยอเมซอนมากนะครับแปลผิดแปลถูกยังไงขออภัยบ้างครับผมสำเนียงแอสเซนต์ยังไงแปลผิดแปลถูกยังไงบอกแล้วนะครับว่ากูไม่ค่อยแข็งอังกฤษเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอไปได้นะฮะเอ้ยอันนี้มันกี่วันวะเนี่ยถ้ารวมกันเฮ้ยเรามันทำอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรครับผมเควสให้เราไปตรงที่ท่าเรือนะครับผมเปิดตัวมาแบบอย่างเท่ติดคุกเลยขี้คุกกันมาแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวหลังจากที่เราไปฆ่าคุณสตาร์วอร์อะไรสักอย่างนึงนะครับผมสงสัยบ้าสตาร์วอร์เกินไปเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมพัดลมกูดูแปลกๆโอเคนะครับขออภัยพัดลมมันดูแปลกๆนะฮะอ่ะไหนทางออกอยู่ตรงไหนครับนี่ผมเดินวนอ้อตรงนี้นี่นาโถเอ้ยโอเคลงมาข้างล่างนี่ฮะไหนมาดูกันสิในคุกมันมีอะไรบ้างโอ้ยเซลบล็อก A ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอ้คุกทั้งนั้นเลยครับผมแต่เราต้องไปหาทางออกดีวะไม่ใช่มาติดอยู่ในคุกนะครับผมทางนี้ทางออกเปล่าใช่มั้ยไม่น่าใช่มั้งหรือว่าใช่ใช่แล้วแหละเดินมั่วๆแม่งเลยไหนว่าทางออกทางไหนว่ามันเป็นทางออกพระเจ้าตรงนี้ใช่มั้ยโอ้โหทางออกครับผมเรียบร้อยแล้วเวลคัมโฮมยินดีต้อนรับกับบ้านพี่อะไรแหละผมออกจากคุกแล้วเว้ยเริ่มต้นมามีชัยไปกว่าครึ่งว่าแต่ท่าเรืออยู่ตรงไหนครับเนี่ยไปตรงที่ท่าเรือเหรอไหนครับผมเห็นแม่น้ำแล้วแต่ไม่มีท่าเรือนะแล้วตรงไหนท่าเรือเฮ้ยตรงนี้มันมีบ้านด้วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเนี่ยครับผมที่ได้แบบว่าเล่นแมปนี้นะครับผมเป็นเกียรติมากเลยครับผมรู้สึกสนุกนะครับผมแล้วก็เอนจอยกับสตอรี่ที่มันกำลังสร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้ท่าเรืออยู่ไหนครับผมนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับท่าเรืออยู่ไหนครับตรงนี้ใช่ท่าเรือไหมครับให้เราลงไปนี่น่าจะใช่ท่าเรือแล้วล่ะมั้งใช่เถอะตรงนี้บ่อมันไม่ใช่ท่าเรือว่ะเฮ้ยท่าเรืออยู่ตรงไหนนี่ไงเรือเฟอร์รี่ของเราใช่ไหมโอ้ my god เยี่ยมไปเลยครับดูตรงนู้นมันมีอะไรเนี่ยมีกล่องด้วยครับผมดูสิมีปลานะครับชาวประมงแถวนี้มาเก็บปลาไว้ให้เราตรงนั้นมันมีแสงด้วยแสดงว่าต้องมีพวกมิชชั่นอะไรให้เราคุยเป็นอย่างแน่แท้นะครับแล้วเราจะขึ้นเรือเฟอร์รี่ยังไงปีนขึ้นไปเหรอทางขึ้นมีไหมครับทางนี้เป็นทางขึ้นเล็กๆขึ้นมาชึบอะไรครับเนี่ยโอ้ไฮฉันเฟอร์รี่แมนเหมือนเป็นคนขับเรือนะครับแล้วก็ฉันนั้นกำลังจะนำพาเราครับผมไปยังสู่เมืองนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีชีวิตนะครับผมที่ดีกว่าตอนนี้นะครับผมก็คือแบบว่าเป็นคนที่ดีกว่าหลังจากออกมาจากคุกอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคให้เราครับผมเข้าไปหน้าข้างในนะครับเพื่อเริ่มการเดินทางนะครับผมไปหน้าข้างในเหรอตรงนี้เหรอไหนเอ่ยเฟอร์รี่แมนหายไปแล้วอะคนขับเรืออยู่ไหนครับชั้น 2 บ่อนี่ไม่มีผมไปนั่งชั้นอื่นได้ไหมข้างล่างมันอึดอัดอยากนั่งข้างบนตรงนี้เลยอยากเห็นวิวสวยๆระหว่างแบบว่าเดินทางกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะช่างหัวมันไปนั่งก็ได้เว้ยอ่ะนั่งชึบโอเคเดินทางเรียบร้อย
Welcome to Proxton ฮะชื่อเมืองเหรอครับ Proxton โอเคโอเคแล้วเราต้องไปไหนต่ออะเวรกรรมแล้วเรามีญาติบ้างไหมเนี่ยกษัตริย์ออกจากคุกมาแล้วเนี่ยมีญาติบ้างไหมนี่อะไรเนี่ยใครครับเนี่ยว่าไงเจ้าน้องชายสวัสดีครับในที่สุดมึงก็ออกมาจากคุกได้แล้วแน่นอนครับผมอะไรครับเนี่ยโอ้มันบอกว่าให้เราก็ผมไปเจอกับมาที่อพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็เรามีเรื่องคุยกันแล้วก็มีอะไรที่ต้องไปดื่มเล็กน้อยนะครับโอเค see you นะครับเอาเข้าไปแล้วอะให้เราไปหาตรงอพาร์ตเมนต์เนี่ยครับผมเราจะต้องไปนั่งดริงก์แล้วก็ไปนั่งคุยอะไรกับเขานะครับเล็กน้อยแปลผิดแปลถูกยังไงขออภัยด้วยครับผมอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ว่าคร่าวๆตามนี้นะครับผมแล้วอพาร์ตเมนต์กูอยู่ไหนวะทำไมกูดูไม่ออกวะเฮ้ยโอ้ my god ตรงนี้มีตลาดด้วยนะครับเฮ้ยแม็กมาคิสไตล์เขาทำดีครับผมทำเป็นโรลเพลย์ได้ดีมากนะครับแล้วตัวกูอยู่ไหนคือตอนนี้เราอยู่ตรงท่าเรือนะครับผมคุณผู้ชมอาจจะเห็นเรือตรงนี้ถ้ามันเป็นสีชมพูเหลี่ยมๆหน่อยนะครับถ้าเรามาตรงนี้เราก็จะถึงถนนออทัมเหรอนี่เหรอออทัมออทัมไม่ใช่ถ้ำนะฮะล้อเล่นแล้วมันอยู่ไหนกันวะเราต้องเดินทางไปดูอพาร์ตเมนต์ของเรานะครับว่าอพาร์ตเมนต์เราอยู่ไหนตรงนี้อุ้ยติดสปีดด้วยอ่ะชอบนะครับเห็นเขาว่ากันว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่อ่ะออทัมอ่ะนี่มันออทัมแล้วถ้ามันออไม่ถ้ำมันก็คือไม่ใช่ถ้ำนะครับล้อเล่นนี่มันที่ไหนวะปั๊มน้ำมันแก๊สสเตชันนะครับเฮ้ยอันนั้นหรือเปล่าอพาร์ตเมนต์ของเราใช่มือไล่ไปดูสิครับไหนเอ่ยอพาร์ตเมนต์ไหมอพาร์ตเมนต์เราไม่น่าใหญ่ขนาดนี้มั้งเราไม่น่าเป็นคนที่แบบมีตังสำรวจโดยละเอียดแล้วเนี่ยอพาร์ตเมนต์กูอยู่ไหนนะครับกูมองไม่เห็นอพาร์ตเมนต์ของกูเลย ลองสำรวจดูแล้วเนี่ยผมดูแล้วมันแปลกๆนะตัวเองเฮ้ยมีคนนั่งด้วยสวัสดีเพื่อนเผอิญว่าเราโดนทิ้งอ่ะบอกว่าจะพาเราไปอพาร์ตเมนต์อันนั้นน่าจะเป็นพี่ชายเรานะครับแต่ว่าพี่ชายกูทิ้งกูไปแล้วให้ตายเถิดเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีมากอพาร์ตเมนต์กูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยอันนี้ไงอพาร์ตเมนต์กูนะครับไม่ใช่แล้วมั้งอันนี้มันปราสาทเลยอ่ะแม่ทำอย่างกับพระราชวังเฟรมเรทเหลือ44เลยไม่น่าเปิดเชดเดอร์เลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามสูงสุดนะครับผมอรรถรสที่ดีมากโอเคผมจะใช้เวลานี้สักพักนึงครับผมเดินดูรอบเมืองนะครับแล้วก็แน่นอนครับไปหาอพาร์ตเมนต์ก่อนปัดโถเอ้ยพี่ชายเรามันให้แบบบ้านเลขที่มาแต่กูไม่ได้ไปดูนะครับตรงถนนพรินเซสนะครับผม 5/2B นะครับเหมือนกับว่าเราผ่านมาหรือเปล่าเลยครับถนนพรินเซสเจ้าหญิงไงครับถนนเจ้าหญิงแล้วอันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยเราอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้ my god พระราชวังน่าอยู่ตรงนี้ princess โอ้โหตัวหนังสือโหยอยู่ไกลเลยนะนั่นน่ะตรงนี้หรือเปล่า princess นะครับอยู่บ้านเลขที่5ใช่ไหมไม่ใช่ถนน5/2B อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้มัน Leonidas Plaza Leonidas นั่นมันศึก300ไม่ใช่เหรอวะโอเคไม่เป็นไรเดินหาต่อไปนะครับปัดโถมันอยู่ไหนวะเนี่ยเราก็จะถึงแล้วครับตรงโค้งนี้น่าจะเป็น Princess Street หรือเปล่าตรงเนี้ยใช่ไหมน่าจะเป็น Princess Street ไหนดูสิใช่มือไล่ใช่แล้ว Princess Street นะครับถนนเจ้าหญิงว่าแต่อันนี้มันที่2มันอันที่5แล้วก็เป็นบล็อก B ด้วยใช่ไหม5/2B เฮ้ยอันนี้5แล้วแล้ว 2B อยู่ไหนนี่มัน6เลยหรือว่าเราต้องเข้าไปดูข้างในนี้ถึงจะเป็น 2B ชั้น1เราขึ้นตรงนี้เอาดีกว่านะครับนี่ชั้นที่2แล้วแล้วไหนเป็นตัว B นี่มัน 2C หรือ 2B ล่ะนี่มัน 2D พระเจ้ามันอยู่ชั้นล่างแบบไม่ขำเลยหรือว่าอยู่ตรงนี้2A อันนี้2B นะครับผมเป็นปากกาไม่ใช่ปากกาเป็นดินสอนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปสอบได้เลยครับผมสอบโอเน็ตนะฮะเราเล่นฮะมันบอกให้เรากดคลิกขวาเนี่ยผมต้องเก้าอี้เพื่อนั่งโอเคนี่อะไรครับเนี่ยทำไมนานจังเลยโอเคแล้วมานั่งคุยกันกว่านะครับนานจังเลยเหรอนานจังเลยกูเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกครับพี่เดี๋ยวมาตบความครับผม
take it so long บ้าแล้วล่ะโอเคนะครับมันบอกว่าอะไรนะครับท่านมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายอยากจะฟังอันไหนก่อนล่ะผมอยากฟังข่าวอ้าวยังไม่ได้ตอบเลยอ้าวเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลยฉันเช่าอพาร์ตเมนต์นี้ไว้ระหว่างที่มึงโดนจับตัวไปขายมันไว้ให้ใครนะครับแล้วมึงก็เร็วไปหน่อยไหมครับแล้วก็พี่เขาผมเขาก็เก็บเครดิตการ์ดนะครับแล้วก็ไม่ได้โทรศัพท์ไว้ให้เราด้วยนะครับผมอ๋อแต่ข่าวร้ายก็คือตั้งแต่เขาผมมึงฆ่ามิสเตอร์สตาร์วอร์นะครับคือฆ่าความนิยมของเมืองนี้ครับผมคือมันดูต่ำลงก็หมายความว่าแบบค่าความสัมพันธ์อะไรกับชาวบ้านมันดูต่ำลงไปหมดเลยครับเหมือนเราไปฆ่าคนอย่างเงี้ยผมแล้วเราออกมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบว่าไปช่วยเขาทำงานหรือว่าไปเจอคนอื่นไปเจอคนที่ไหนเขาก็จะรังเกียจเราใช่ป่ะเพราะว่าเราเป็นฆาตกรอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พี่ชายของเรานะครับมันบอกให้เราครับผมไปช่วยมิสเตอร์วิลสันนะครับเผื่อว่าเขาจะได้มองเห็นความดีของเราบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะไปช่วยมิสเตอร์วิลสันเหรอครับเพราะว่ามิสเตอร์วิลสันมีสิ่งที่ให้เราช่วยนะครับผมเพราะว่างานเขาเยอะหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันให้เราไปหาเขาที่ Princess Street 2นะครับผมอันไหนอันที่2วะอันนี้อันที่3ตรงนี้ใช่ไหมเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับอย่าขออย่างเดียวอย่าเพิ่งไปไวกูอ่านไม่ทันนะครับน้องๆก็จะไม่เข้าใจหรือว่าคนที่เก่งอังกฤษก็อ่านนำหน้ากูไปเลยไม่ต้องให้กูแปลนะครับโอเคมันบอกว่าโอ้ฉันมีงานมากเลยนะที่จะต้องทำแล้วก็ฉันทำไม่เสร็จแน่นอนเลยนะครับผมถ้าทำคนเดียวนะครับฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายโอ้มันบอกว่ามันจะดีมากเลยครับผมถ้าเรากระจายจดหมาย7อันครับผมไปส่งนะครับผมภายในวันนี้อะไรประมาณนี้มันจะช่วยได้มากเลยแล้วกูครับแม่เจ้าก็คือให้เอาอันนี้ครับผมไปไว้ตรงเมลบ็อกซ์นะครับตามที่กล่องไปรษณีย์เลขที่บ้านเขาอ่ะนะครับผมโอ้นี่ครับผมให้เรากดคลิกขวานะครับตรงเมลบ็อกซ์เนี่ยที่ถูกต้องครับผมตรงเส้นทางถนนครับมีชื่อถนนด้วยนะผมก็โปรดจำไว้ด้วยครับผมพยายามจำเส้นทางถนนอะไรไว้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามึงจำเป็นต้องใช้แมปโอเคอะไรของใครวะสตรีท3แองเจลียไหนวะสตรีท3คืออันนี้แบบคือมันชื่ออะไรนะครับ Angelia Branch Powell นะครับก็น่าจะคนนี้อะมั้งเฮ้ยอันนี้เหรอใช่จริงๆด้วยนี่ไง Angelia นะครับถ้าเราไปเอาให้ผิดคน ไม่เอาทำถูกครับผมนี่อ่ะ7มัน7คนนี่หว่า Smith Street 3ถนนที่3อย่างนั้นเหรอ GG นะตัวเธอนะครับคุณผู้ชมมันสุดยอดมากเลยมีเครดิตการ์ดด้วยตังค์อยู่50เหรียญข้างในนี้บ้านจนเหลือเกินนะครับแม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยแล้วสตรีท3อยู่ไหนวะสมิธสตรีท3คือสมิธนี่น่าจะเป็นชื่อเหรอเฮ้ยอ๋อตรงนี้มันเป็นชื่อถนนนะครับคุณวิลสันถ้ากูส่งจดหมายเสร็จแล้วกูจะกลับมาฆ่ามึงครับรอแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเราเจอสมิธ1แล้วนะฮะผมนี่เลยอันที่1แล้วอันที่2มันอยู่ไหนวะถนนสมิธไม่นะนี่สมิธสตรีทแล้วไงนี่ไงสตรีท3พระเจ้าไหนว่าเมลบ็อกมึงหรือว่าเมลบ็อกมึงอยู่ข้างนอกโอเคขอโทษมองไม่เห็นต่อไปโอ้ยลีโอไนดัสก็ผมอันนี้ได้เราทำความรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็คือศึก300นั่นเองลีโอไนดัสเหรอรอแป๊บนึงมันผมจำได้อย่างดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยอ่านชื่อกูจำไม่ได้เลยครับขอโทษไอ้ตรงนี้หรือเปล่าลีโอไนดัสย่าแมนพลาซ่า B6 อันนี้ B1 B6 น่าจะอยู่ตรงนู่นนะครับแหมแล้วก็ตรงนี้มีกล่องใส่จดหมายอย่างดี B3 B6 น่าจะตรงนู้นนู่นเลยครับกลายเป็นเด็กส่งจดหมายไปได้แม่เจ้าออกจากคุกมาให้ตายเถอะเป็นงานที่ดีเนี่ยมัน B7 แล้ว B6 อยู่ตรงไหนเอ่ย B6 น่าจะอยู่ตรงนี้นี่มัน B5 แล้ว B6 น่าจะตรงนี้มั้งเอ้าไม่ใช่อ่ะเวรกรรมมันไม่ใช่นะครับตรงนี้เนี่ยมัน A หรือเปล่า A6 รถมันมาตรงนี้มัน B7 เลยใส่ไปมันก็ไม่ใช่อ่ะหรือว่ามันอยู่ข้างในบ้านวะนี่ไงมีชั้นบนจริงๆด้วยกูว่าละนี่มัน B8 B6 อยู่ไหนครับ
โอ้ shit B6 น่าอยู่ตรงนี้เยี่ยม B6 โอเคต่อไปพลาซ่า A2 ลีโอไนดัสอีกแล้วครับผมแม่บ้านชื่อหมู่บ้านนี่สุดยอด เกินสุดๆไปเลยนะคุณผู้ชมนี่ A8 A2 น่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วว่าแล้วก็น่าจะเป็นชั้น2ด้วยนะครับ A2 ก็นี่มันไม่ใช่ชั้นบนนี่นะจึ๊บโอเคแอบบี้เหรอแอบบี้โรด4ตรงไหนอะตรงไหนอะโอเคคุณผู้ชมครับเราเจอถนนแอบบี้เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ทำการหามาประมาณ10นาทีได้นะฮะนี่ไงโอเคต่อไปที่ไหนครับเนี่ยวินดี้กรีกกรอฟ15ที่ไหนวะโอเคนะครับคุณผู้ชมถนนแอวินดี้กรีกอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเราจะเรียกมันว่าปราสาทดิสนีย์ละกันนะครับดูครับผมมันโคตรใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเราหาบ้านเลขที่15ไม่เจอทำไงดีให้ตายเลยครับตรงไหนครับผมบ้านเลขที่15ครับตรงนี้เปล่าวะใช่จริงๆด้วยโอเคโอ้โหยังมีให้กูอีกโอ้ Rosewood Lane ตรงไหนอีกวะ Oh my goodness โอเคนะครับอันนี้นี่น่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่าเราต้องเดินจากถนนตรงนี้ไปครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นถนนที่เป้าหมายต้องการเนี่ยครับผมโอเค Rosewood Lane ใช่ไหมรอสักครู่หนึ่งกำลังไปอยู่ตอนนี้มันติดไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับรอสักพักหนึ่งนี่อันนี้เป็น1แล้วเอาเฮ้ยนี่มัน5 5ทับ4อ๋ออยู่ม5ทับ4นี่เองนะฮะเดี๋ยวพี่เอาขึ้นไปให้ลูกพี่ม6แล้วไม่ใช่ผมจบมแล้วนะครับจะต่อมหาลัยอ่ะเรียบร้อยต่อไปครับผมฮะ The Last Letter Now อ๋อให้เรากลับไปที่ Post Office ได้แล้วนะครับผมแล้ว Post Office เราอยู่ไหนวะกูลืมไปละตรงมิสเตอร์วิลสันมิสเตอร์วิลสันอยู่ก็อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงสมิธเหรอไม่ใช่สมิธอะตรงที่เราอยู่อะตรงไหนวะ Princess Princess นะครับเดี๋ยวตัดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมานะครับคุณวิลสันมาคุยด้วยหน่อยไม่ไหวแล้วเมื่อยเหลือเกินว้าวขอบคุณที่เอาจดหมายพวกนี้ไปส่งนะขอบคุณมากเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวตะกี้พูดอะไรครับรู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยครับผมโอเคเราจะทำการกับอพาร์ตเมนต์ของเราก่อนเนี่ยครับผมแล้วค่อยเจอกันกับในคลิปนะกูบอกกำลังจะเจอกันในคลิปหน้าคนโทรมาก็ผมไม่เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์แล้วก็ accept ก่อนครับวัดดีน้องชายฉันเองรอยเอาละดีมากเลยที่ช่วยงานคุณวิลสันตอนนี้นายเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างแล้วนะดีมากเลยที่ได้เจอมึงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มึงดูหิวมากแล้วหลังจากที่ทำงานนะครับทำไมเราถึงไม่มาตรงที่จอร์จเบเกอรี่ตรงถนน Princess Street ล่ะเพื่อที่ได้มาซื้ออาหารไงนะครับบายโอเคนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปผมจะได้ซื้ออาหารหรือไม่ติดตามชมตอนต่อไปนะครับผมใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเล่นแมปนี้ครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างครับผม Amazing ดีนะครับเป็นโรลเพลย์ที่โอเคมากๆครับผมไปแล้วครับ